จะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งเกี่ยวกับความคิดหรือว่าหัวคิดประดิษฐ์สร้างของคนลาวที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการได้ค้นคิดเฮ็ดเป็นเฮือนเพื่อให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนกแอ่นหางขาวสำหรับนกแอ่นหางขาวนี่แม่นมีราคาที่สูงทางนกแอ่นนี่ขายในราคา15ล้านกีบต่อ1กิโลทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติจะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งเฮือนที่มีขนาด6คูณ10เมตรมูลค่าของการก่อสร้างแม่น170ล้านกว่ากีบสร้างขึ้นในปี2013เพื่อเป็นบ่อนพักอาศัยของหมู่นกแอ่นหางขาวซึ่งตั้งอยู่บ้านลักหินเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงมิจันทร์ท่านเคนธนูกลุ่มพ้นพักดีเจ้าของเฮือนนกแอ่นหางขาวได้บอกกับทีมข่าวว่าตนเองก่อนจะคิดก่อสร้างเฮือนเพื่อเป็นบ่อนพักอาศัยของหมู่นกแอ่นนั่นแม่นได้เคยกินหางนกแอ่นที่ปรุงเป็นอาหารเห็นได้ว่ามีรสชาติที่แซ่บมีคุณประโยชน์ต่อห่างกายสูงรวมไปถึงราคาก็สูงเช่นเดียวกันดังนั้นจึงได้ตัดสินใจก่อสร้างเฮือนดังกล่าวนี้ขึ้นมาและการเลี้ยงอันนี้ก็บ่ได้ยากบ่ได้ซ่าอีสังมีแต่ว่าเฮาเฮ็ดไปตามขั้นตอนของมันคือ1เฮาก็ก่อบิวดิ้งนี้เนาะก่อเฮือนนี้แล้วก็แม่นก่ออ่างนี่บ่ให้ตัวมดโดยเฉพาะแม่นศัตรูมันก็แม่นตัวมดแดงและตัวมดต่างๆนี่มันตัวกับแก่ตัวอีสังนี่แหละบางทีจะไปทำลายลูกหน่อยมันกินไข่มันแล้วไปกวนให้พ่อแม่มันบ่มีความสุขแล้วมันก็หนีออกจากเฮือนแล้วไปอยู่อื่นเดี๋ยวนี้ทั่วเมืองลาวนี่เฉพาะอยู่ในนครหลวงวิจันทร์นี่เนาะก็หลังจากที่ข้าพเจ้าเฮ็ดขึ้นมาแต่ปี2013แล้วแล้วก็มีหมดอื่นอีกก็เฮ็ดมาคือกันและข้าพเจ้าก็ได้ไปเฮ็ดให้บรรดาเฒ่าแก่3 4บ่อนอยู่เมืองสังทองแดอยู่เมืองฮัดไสฟองแดและทุกบ่อนที่ข้าพเจ้าไปเฮ็ดท่านก็แม่นได้รับผลได้รับผลมาขอตัวนกแอ่นชนิดนี้ก็แม่นมาหลายคือกันเฮาเบิ่งด้วยตาเปล่าบ่เห็นคือเมื่อกี้นี่แหละเนาะว่าเพราะฉะนั้นเฮาต้องมีวิชาการไปเทสคือข้าพเจ้านี่แหละไปเทสอยู่ท้องถิ่นนั่นบ่อนสถานที่นั่นสมมุติว่าสิมีคนอยากเฮ็ดเฮือนนกแอ่นนี่อยู่สวดของผู้ใดผู้หนึ่งเนาะก็แม่นข้าพเจ้านี่ไปเทสเบิ่งเอาเครื่องนี่ไปเทสแล้วมันจะมานกแอ่นประเภทนี้มันจะมาอยู่ประมาณ 5-6 ตัวหรือว่า3คู่ขึ้นเมื่อจังสามารถเฮ็ดได้คันรุด6ตัวลงมามันอย่าฝ่าเฮ็ดเถื่อแอ่นอยู่เมืองลาวนี่มันมี3 4ชนิดพุ่นนกแอ่นตุงนกแอ่นต้านนกแอ่นหางแง้มนกแอ่นหางแหลมนกแอ่นของพวกเฮานี่เอิ้นว่านกแอ่นทะเลหรือว่านกแอ่นอินโดนีเซียมาเลเซียหรือว่าทางจีนเขาก็เอิ้นว่านกแอ่นฮ่องเต้พอปี2000ปีก่อนก็มีแต่ฮ่องเต้สาขาอยู่สำนักลาสว่างของจีนเป็นผู้บริโภคกันมูแล้วเพราะฉะนั้นนกอันนี้จึงเอิ้นว่านกแอ่นฮ่องเต้เดี๋ยวนี้เขาเอิ้นว่านกแอ่นอินโดนีเซียหรือว่านกแอ่นทะเลที่มันมาอยู่เมืองลาวหันเดือนหลาย10ปีแล้วท่านแน่ฮู้ตื่มอีกว่าอุณหภูมิภายในเฮือนแม่นจะอยู่ในระดับ25หา30องศาและในเบื้องต้นภายหลังที่สร้างเฮือนสำเร็จแล้วแม่นได้เปิดเสียงห้องจำลองของนกด้วยการเปิดตะไว้12ชั่วโมงโดยจะเปิดเป็นเสียงนอกและเสียงในคือเสียงนอกแม่นเสียงเอื้อนสวนหมู่เพื่อให้เข้ามาอยู่เฮือนน้ำกันโดยเปิดเสียงจำฮ้องเริ่มแต่เวลา6โมงหาเวลา18โมงส่วนเสียงในแม่นเป็นเสียงที่ช่วยให้นกในการเฮ็ดเฮือนหังเริ่มแต่เวลา6โมงหาเวลา22โมงหากเห็นว่านกมาจำนวนหลายแล้วก็ยุดเสียงเปิดจำลองขนาดเฮือน6คูณ10เมตรแม่นสามารถบรรจุนกแอ่นได้ 3,000 ตัวจากการสร้างเฮือนหลังทมิตรเพื่อเป็นบ่อนอยู่อาศัยของหมู่นกแอ่นเห็นว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีดังนั้นจึงได้ตัดสินใจสร้างเฮือนหลังที่2ขึ้นมาในปี2019ด้วยขนาด7คูณ16เมตรในมูลค่าแม่น400ล้านกีบและก็คาดว่าในปี2023ที่จะมาถึงนี้จะมีนกประมาณ 20,000 ตัวที่เข้ามาพักอาศัยการเก็บหางนี่เฮาจะเบิ่งว่านกแอ่นมันไปหากินจังม่วงมันออกไป6โมงเช้าและหม้อส้มสำหรับบรรดา
ก็บหางนกแอนมันเก่าโบง50โมงตอนสอบคันตอนแรกนกแอนอยู่ตอนนกแอนบ่อยู่อยู่กันมันจะอยู่ลูกมันแหละก็คือเมื่อเห็นเมื่อกี้นี่แหละนกแอนหน่อยเป็นพึ่งๆอยู่มันฝึกเฮียฝึกเฮียนบินอยู่ในเฮือนนั้นแล้วตอนแรกนี่ก็มัน3โมง3โมงปลายมาว่าลีกเวนบ่ให้มันเห็ดพ่อแม่มันบ่ให้มันมาทันเฮาใช้เวลาในการเก็บนี่กำหนดเวลาบ่กำหนดเวลาได้ดีแฮงดีประมาณ5นาที10นาทีก็มันเฮามันแล้วว่าซะสำหรับนกแอนคู่หนึ่งจะเห็ดหางสำเร็จแม่นจะใช้เวลา30มื้อและฟักไข่30มื้อจากนั้นก็สามารถเก็บเอาหางของนกแอนได้การเก็บเอาหางของนกแอนในแต่ละครั้งแม่นจะเก็บเอาในตอนเวลาที่นกแอนบินออกจากเฮือนและจะใช้เวลาเก็บเพียงแต่5นาทีเท่านั้นเดือนหนึ่งสามารถเก็บได้2เทือและจำหน่ายหางนกแอนขาวในกิโลละ15ล้านกีบปัจจุบันสามารถเก็บได้ประมาณ 1,500 กรัมส่วนในอนาคตก็คาดว่านกที่พักผ้าอาศัยภายในเฮือนทั้ง2หลังแม่นจะให้หางนกแอนขาวหลังน้อยประมาณ 1.5 หา3กิโลต่อเดือนและหลังใหญ่ประมาณ7หา10กิโลต่อเดือน